ทีนี้ไปดูการจับกุมเรือประมงเวียดนามค่ะรุกล้ำมาในน่านน้ำไทยนะคะซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ร่วมตรวจสอบการจับกุมเรือประมงเวียดนามที่รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยณฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะหลังสอนชนภาคที่2ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยในพื้นที่รับผิดชอบของสอนชนภาค2บริเวณแบริ่ง009ระยะ93ไมล์จากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2สั่งการให้เรือหลวงคลองใหญ่ออกทำการลาดตระเวนตรวจสอบจากการตรวจสอบพบเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน1ลำเป็นเรือชนิดคลาดปิงมีผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือจำนวน6คนขณะเข้าทำการควบคุมเรือของกลางได้จมลงจึงเข้าทำการควบคุมลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับมายังท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ในเวลา 19:30 นเพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปการปฏิบัติครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลปี2567โดยร่วมกับทัพเรือภาคที่2นะครับในการประสานการปฏิบัติตั้งแต่ด้านการข่าวและการจัดกำลังทางเรือจนประสบผลสำเร็จในการจับกุมครั้งนี้นะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ก็ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวประมงที่ได้ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสของเรือที่กระทำความผิดจากการแจ้งเหตุเรือประมงต่างชาติลุกล้ำเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในการทำประมงเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศไทยยังคงอยู่กับลูกหลานต่อไปครับ